พวกคนเคล้าเหล่านั้นมีปัญญาสามพอเคล้านั้นก็สามปัญญาใช่ไหมไม่มีความคิดยินดีแล้วในทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นเขายินดีในวัตถุกามซึ่งเป็นทุกขาริยสัจใช่ไหมด้วยสมุทัยสัจเข้าไปยินดีไปเพลิดเพลินมันเขาเจริญสัจจะตลอดเลยนะแต่เป็นสัจจะที่ควรปริญญากับควรละนะกลับไปเจริญก็เรียกว่าปฏิบัติผิดกิจของอริยสัจใช่ไหมทุกขาริยสัจนี้ปริญญากิจใช่ไหมเป็นกิจที่จะต้องใคร่ครวญสมุทัยสัจควรละอันนี้เจริญสมุทัยสัจแสวงหาความสุขจากทุกขสัจอย่างเงี้ยตรงกันข้ามหมดเลยไม่ทำกิจของอริยสัจนะอันก็ยินดีในทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือยินดีในสมุทัยนั่นเองไม่รู้สัจธรรมสี่ที่พระอริยะแสดงอยู่นะถ้าพระอริยะทั้งหลายก็จะประกาศอริยสัจใช่ไหมเสร็จแล้วพอฟังไม่เข้าใจอริยสัจก็เลยไม่ได้ตรัสรู้อริยสัจไม่ได้ขณะที่ฟังก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอริยสัจไม่เข้าใจเหมือนกันพอฟังไม่เข้าใจเนี่ยจำกล่าวไปยายถึงการปฏิบัติเนี่ยนะโหไม่มีผลอยู่แล้วคนเขลาเหล่าใดเมื่อไม่รู้สัจจะทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐแสดงไว้แล้วยังชื่นชมพบพอใจเกิดในหมู่เทพคนเขลาเหล่านั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากในโลกนี้ก็บอกว่าคนเขลาที่ยังชื่นชมในภพอยู่ชื่นชมในภพคือชื่นชมในอะไรภพนี่เป็นชื่อของอะไรเอาสภาวะองค์ธรรมก่อนองค์ธรรมของภพได้แก่วิบากและกรรมชรูป